ครดิตทางการเมืองผมยังมีปัญญาที่จะยืมเงินใคร15ล้านได้ไหมผมจะมีปัญญาไปยืมเงินใครไหม15ล้านไม่มีเครดิตอะไรที่จะไปยืมเงินใครได้เลยผมเป็นคนเอาจุลีพรเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วสนิทมาก่อนหน้านั้นเป็น10กว่าปีแล้วผมถามว่าผมเนี่ยพูดเล่นกับจุลีพรหรือจะโน้มน้าวหรือจะชักแม่น้ำต่างหากพูดคุยกับจุลีพรในฐานะน้องสาวเนี่ยมันผิดตรงไหนคุณเศรษฐกรอย่างนี้ที่ผมจับประเด็นได้จากคลิปนะครับก็คือตอนเลือกตั้งปี62คุณเศรษฐกรไปยืมเงินพ่อค้าหวยสักคนหนึ่ง15ล้านนะแล้วปรากฏว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่เราจะต้องบุกไปจับด้วยในปฏิบัติการกวาดล้างลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยนะเสร็จปุ๊บก็เลยกลัวว่าเขาจะทวงหนี้เดี๋ยวจะเสียหน้าคุณเศรษฐกรก็เลยจะไปยืมเงินคุณจุริพร5ล้าน5กิโลเนี่ยนะในภาษาทางเทคนิคเขาพูดกัน5กิโลก็คือ5ล้านคุณจุริพรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอจากน้องซึ่งน้องไหนผมก็ไม่รู้แล้วน้องเนี่ยก็ขอข้อแลกเปลี่ยนว่าให้คุณเสกสกลช่วยดูโควต้าลอตเตอรี่ให้ด้วยอันนี้ที่คนทั่วไปเขาจับประเด็นกันได้มันประมาณนี้คุณเสกสกลอธิบายยังไงเอาข้อแรกกันนะผมถูกตัดสิทธิการเมืองตั้งแต่ปี2550ผมถูกตัดสิทธิการเมืองจนกระทั่งมาถึงที่ผมได้ลงสสเนี่ยคือปี2562ครับที่โคราชที่โคราชเลือกในนามของพรรคพลังประชารัฐผมถามกับคุณวราวิทย์ถามกับท่านผู้ชมทางบ้านเครดิตทางการเมืองผมยังมีปัญญาที่จะยืมเงินใคร15ล้านได้ไหมจากที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองปี50ไล่มาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นสสเลยไม่เคยได้เป็นสสเลยและเพิ่งมาลงสสพื้นที่เขตโคราชอีกครั้งหนึ่งผ่านมากี่ปีจาก50ถึง6212ปีคือไม่ได้มีตำแหน่งอะไรก่อนจะมาลงไม่มีสสตำแหน่งสสไม่เคยได้เป็นเลยไม่เคยได้ลงสสเลยเครดิตมันจะเอาตรงไหนล่ะผมจะมีปัญญาไปยืมเงินใครไหม15ล้านไม่มีเครดิตอะไรที่จะไปยืมเงินใครได้เลยมันเป็นการพูดเพื่อจะชักจูงน้องสาวเฉยๆแล้วชักไม่นานว่าคุณลัมโบกำลังจะบอกว่าเราจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเขาถ้าหากว่าจะขอยืมเงิน15ล้านถูกต้องเอาตำแหน่งอะไรเครดิตอะไรนะครับและขณะที่ตอนที่มันลงก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อมีการยึดอำนาจก็ถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเครดิตอะไรในการที่จะเพราะไม่ได้เคยเป็นสสอะไรเลยที่จะไปยืมเงินใครอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะ12ปีที่ไม่ได้เป็นสสเลยและเพิ่งมันลงในวันนั้นอย่าว่าแต่15ล้านเลยล้านเดียวยืมวราวิทย์วราวิทย์ก็ไม่ให้นะเอาตรงๆเลยนะข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองนะครับมันเป็นการชักแม่น้ำไงอยู่ในพิพรหนูอยู่ในเหตุการณ์จุลีพรไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมาช่วยผมหาเสียงตอนปี62อ่ะนะใน62ไม่ได้เคยมาช่วยผมหาเสียงแต่เขาก็ตอบตามประสานพี่น้องคือเขาคุยกันค่ะพี่หนูอยู่ในเหตุการณ์หนูอยู่ในเหตุการณ์จริงๆไม่มีเลยอยู่ไรไปตรวจสอบได้เลยไปถามคนในพื้นที่เลยว่าจุลีพรได้เคยมาช่วยหาเสียงในพื้นที่เลือกตั้งไหมไม่มีนะข้อที่2ก็ข้อที่2คือเรื่องคลิปเนี่ยข้อที่3เนี่ยผมยืนยันว่ามันในขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องแพลตฟอร์มยังไม่มีเรื่องเยื่อมือหวย3ปีที่แล้วยังไม่มีพวกนี้เกิดเลยมันไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าผมมานั่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมก็เลยชักแม่น้ำแกล้งจะยืมเงินจุลีพรเนี่ยเพราะอะไรเพราะจุลีพรเนี่ยผมสนิทตั้งแต่พี่ชายสมัยอยู่เพื่อไทยด้วยกันก็คือคุณนิสิตสินธุภัยและครอบครัวนะครับคุณเอ็มออนสินธุภัยภรรยาคุณนิสิตผมสนิททั้งครอบครัวและจุลีพรเองก็เป็นแกนนำเสื้อแดงอยู่พัทยามีสามีเป็นรองผู้กำกับชื่อเล่นว่ารองผุยผมก็สนิทสนมทั้งครอบครัวจุลีพรทำธุรกิจร้านอาหารร้านผับอีสานบ้านเฮาอะไรผมก็สนิทหมดสนิทมาเป็น10กว่าปีกับ20ปีผมถามว่าผมเป็นคนไปเชิญจุลีพรมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเองเมื่อปี62ผมเป็นคนเอาจุลีพรเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วสนิทมาก่อนหน้านั้นเป็น10กว่าปีแล้วผมถามว่าผมเนี่ยพูดเล่นกับจุลีพรหรือจะโน้มน้าวหรือจะชักแม่น้ำต่างหากพูดคุยกับจุลีพรในฐานะน้องสาวเนี่ยมันผิดตรงไหนผมก็ในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็บอกมันทีเล่นทีจริงก็คุยกับน้องเคยโทรยืมเคยขอยืมเคยเจอตัวเคยแกล้งยืมเงินเขาเนี่ยมาหลายครั้งก็ไม่เห็นได้สักครั้งก็พูดเล่นพูดหัวพูดได้ทุกเรื่องเผอิญวันนั้นนะครับก็ทีเล่นทีจริงว่าจุลีพรเนี่ยก่อนหน้านั้นโทรมาประมาณเป็นอาทิตย์อะโทรมาเกือบทุกวันอะ
โทรมาบอกว่าเขาเนี่ยเตรียมตัวจะลาออกจากพรรคจะไปลงนายกอบจ.101เพราะนายกเก่าเนี่ยโดนใบแดงเขาก็เตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งไม่บอกตัวเลขนะว่าจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะลงนายกอบจ.แล้วก็จะมาลาออกจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคให้เรียบร้อยผมก็สนับสนุนว่าเออเคก็ดีก็คุยกันเรื่องเลือกตั้งนายกอบจ.มาตลอดคุยกันมาตลอดประมาณ 2-3 อาทิตย์เขาก็บอกเขาอยากจะมีทุนอยากจะมีนู่นมีนี่อยากจะหาเงินหาทองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งแล้วเขารู้ว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ตำแหน่งนี้คงจะมีโควต้าอะไรคงจะหาสามารถเอาโควต้าลอตเตอรี่หวยได้ก็บอกเขาไปแล้วนะว่าพี่ไม่มีโควต้าอะไรอย่าพาคนมาพบพี่อย่าพาใครมาพบถ้ามาคุยเรื่องหวยเนี่ยพี่ไม่ให้เขาพบก็พูดกับน้องมาตลอดอย่างนี้ก็พูดมาตลอดคนจะมาพบเยอะแยะอยากจะมาคุยเยอะแยะผมมีอำนาจอะไรที่จะไปจัดหวยโควต้าให้ครับต้องไปถามผอ.ที่ท่านนะครับพันโทหนุนผอ.กองสลากไปถามท่านประธานบอร์ดกองสลากสิอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับถามท่านเลยว่าแม้กระทั่งผู้บริหารผมเคยไปขอโควต้าหรือไปบีบเอาอำนาจหน้าที่ไปขอโควต้าแม้แต่เล่มเดียวยังไม่เคยครับ